4. ปฐมอุปสยทายกะวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยาผู้บำรุงพระอรหันต์เรื่องที่1พระมหาโมคคัลลานะเถระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า1069ดวงจันทร์ปราศจากเมฆหมอกส่งแสงสว่างอยู่ในนภาอากาศชั้นใดวิมานของท่านนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นส่องแสงสว่างสวัยอยู่ในอากาศ1070ท่านได้บรรลุเทวฤทธิ์มีอนุภาพมากเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้1071เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า1072ข้าพเจ้าและภรรยาเมื่อยังครองเรือนอยู่ในมนุษยโลกได้ถวายที่อยู่แด่พระอรหันต์มีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้ำเป็นทานอย่างไพบูลย์โดยเคารพ1073ถึง1074เพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ปฐมอุปสยทายกะวิมานที่4จบ